มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักร้องดังสูญเสียการมองเห็นเพราะโรคนี้ต้องหยุดพักงานทำเอาหลายคนเป็นกังวลไม่ใช่น้อยนะคะเมื่อ2วันก่อนทางค่ายออกมาแจ้งข่าวว่ากิตจีรพัฒนานุวงศ์หรือว่ากิตทีแมนดาวมีอาการศูนย์กลางจอประสาทตาบวมน้ำจนทำให้ตาพร่ามัวทำให้ต้องยกเลิกงานกระทันหันค่ะล่าสุดนะคะทางค่ายเองออกมาเคลื่อนไหวระบุว่าขอแจ้งว่ากิตจีรพัฒนานุวงศ์ศิลปินวงทรีแมนดาวมีอาการจอประสาทตาอักเสบทั้งสองข้างและสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพโดยแพทย์ลงความเห็นว่าต้องพักรักษาตัวทันทีซึ่งส่งผลทำให้วงต้องหยุดพักในเดือนกันยายนทั้งเดือนและจะกลับมาทำการแสดงอีกครั้งในเดือนตุลาคมทางวงทรีแมนดาวขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้หลังจากทราบความคืบหน้าในการรักษาจะทำการอัปเดตอาการอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากที่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ